สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิร์ดบิ๊กสกูตเตอร์วันนี้เรามี BMW 4400X เข้ามาจำหน่ายนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยมีของแต่งบ้างนะครับไม่ได้แต่งสายซิ่งนะแต่ว่าแต่งเป็นแบบแนวลุยๆนิดๆนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวพื้นสแตนเลสนะครับผมอันนี้เป็นพื้นสแตนเลสอลูมิเนียมวะน่าจะเป็นสแตนเลสดูแล้วมันเป็นพื้นสแตนเลสนะครับเป็นพื้นแต่งทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มีตัวชุดคาร์บอนปิดฝาถังนะครับแล้วก็มีกระจกมองข้างนะครับทรงสมัยก่อนเขาเรียกว่าทรง iPhone นะครับเหลี่ยมๆตัดแสงด้วยนะครับแล้วก็มีการ์ดบังมือนะครับการ์ดบังมือสวยงามแต่งแนวครับแนว GS มีโลโก้ M อยู่แล้วก็มีกันลมด้านหน้านะครับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายรถสวยนะครับคันนี้รถสวยมากจานที่สวยๆเลยนะครับเบรกก็เป็นปั๊มคู่อยู่แล้วตัว400รุ่นนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์คาร์บอนอยู่ตรงช่วงนี้สวยไหมแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับกันรอยคาร์บอนนะครับมาด้านท้ายก็จะเดิมนะครับทะเบียนให้เลขนี้ไปเลยนะครับ4กกไอ้7กก44เลขสวยนะให้เลขนี้ไปเลยต้องบอกว่ารถคันนี้รถเจ้าของเดียวนะครับมือเดียวในเล่มนะครับรอไฟนั้นหน่อยผมเพิ่งปิดไฟนั้นให้ลูกค้าไปนะครับรถเนี่ยลูกค้าออกเมื่อเดือน9ปี21นะครับอันนี้22 23ก็ประมาณ2ปีนะครับเดือน9ก็รถมาไม่ถึง2ปีอ่ะปีกว่านะครับอันนี้เป็นที่วางขวดน้ำวางแก้วนะครับเขาก็ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์นะกุญแจก็เป็นคีย์เลสอยู่แล้วนะครับกุญแจอยู่ในเก๊ะหน้าจอเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอลูกค้าอัปเดตหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้าจอแต่งนะก็เห็นในกลุ่มก็ทำกันค่อนข้างเยอะนะก็สวยงามดีนะครับเป็นหน้าจอแต่งก็ปรับได้หลายรูปแบบคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ 18,131 กิโลนะครับใหม่แท้นะครับก็ลูกเล่นเยอะนะลูกเล่นเยอะมากพอตัวใส่ไมค์ตัวนี้ไปมันก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับดูดีขึ้นเยอะปรับเรื่องของฟังก์ชันได้หลายๆอย่างเลยนะครับนี่สวยงามสวยงามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าจอปกติก็จะไปที่ตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับนี่รถของฉันอันนี้น้ำมันผมเติมเต็มถังให้แล้วนะครับวิ่งได้ประมาณ325กิโลนะครับมีวัดโวลต์มีอุณหภูมิแสดงผลเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับจอแสดงผลประมาณ7นิ้ว 7.5 7นิ้ว 7.5 นี่แหละนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับอันนี้เซอร์วิสที่ศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าอีกทีก็ปีหน้าปี23เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับคันนี้ผมบอกให้เลยนะผมไปเอาจากศูนย์มาขับโคตรดีอ่ะรถมันวิ่งเหมือนกับรถทำชามนะแต่ว่าผมเปิดมาดูมันก็เดิมหมดนะแต่ผมก็ยังว่าอยู่ว่าเออคันนี้ต้องบอกว่าขับดีขับดีนะครับขับดีมากนะครับแล้วก็แต่ไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าเป็น LED อยู่แล้วนะครับตัวนี้400เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันโคตรคล่องตัวเลยใช้ในเมืองเนี่ยผมมุดตามรถเล็กได้นะเอาแบบประมาณว่าHonda Lead ก็ได้ Lead 125 Lead มุดได้ผมว่าผมมุดได้นะครับภาษียังไม่หมดนะครับพฤษภา66นะครับไฟก็เป็น LED ไฟท้าย LED นะครับทะเบียนสวยรถไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอนนะครับดูบางท่อได้นะครับแล้วก็ดูพลาสติกด้านล่างได้นะครับรถสวยสีสวยนะครับสีสวยสีนี้รุ่นนี้คันเดียวในไทยครับถ้าบอกที่บอกว่ามีคันเดียวในไทยเพราะว่าขออนุญาตดับเครื่องนะเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาซื้อรถมาปุ๊บเนี่ยเขาทำสีนี้เลยนะครับเขาอยากได้สีที่เขาถูกใจนะครับคนเรามันก็ความชอบพอไม่เหมือนกันนะเขาทำสีนี้เลยแล้วก็พวกเดี๋ยวผมเปิดท้ายเปิดใต้เบาะก่อนเอกสารพอดีอยู่ที่บ้านหมดเลยอยู่ที่ร้านหมดเลยเดี๋ยวผมลงในรูปให้ดูแล้วกันนะว่ามีบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรแต่เครื่องมือมีบุ๊กเซอร์วิสมีกุญแจสำรองมีคือรถออกจากศูนย์รถใหม่ยังไงก็มีให้แบบนั้นนะครับมีใบเสร็จที่เซอร์วิสที่ศูนย์ BMW BKK พระราม3มาเรียบร้อยแล้วนะครับสนนคันราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ 259,000 บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับใครอยากดูขับรถดูหล่อดูรวยต้องไป BM นะครับขับไปไหนก็ดูหล่อดูรวยดูมีสตังค์นะครับก็คันนี้สวยคันนี้สวยผมบอกให้เลยว่าสวยแล้วก็ได้บุ๊กสวิตได้คู่มือได้เลยพวกนี้ด้วยกุญแจสำรองสีล้อเขาไปทำสีมาใหม่นะครับเป็นสีเทาคล้ายกับเทา
ทาไฮเปอร์นะสวยนะนี่สวยคือรถสภาพดีอ่ะเขาดูแลแล้วน้องเขาดูแลรักษาดีแหละนะครับผมมีโลโก้ BM ตรงนี้หน่อยนึงนะครับก็ประมาณนี้นะสีผมบอกแค่ว่าเขาทำที่ไหนไม่รู้แต่ว่าที่ผมแน่ใจเนี่ยคือสีเขาทำดีมากนะสีร้านนี้ต้องบอกว่าสีที่น้องเขาทำมากับรถคันนี้ผมบอกให้เลยว่างานดีนะครับงานดีเงานะครับเก็บขอไปเลยทุกอย่างดีรถสวยอะรถสวยใครชอบรุ่นนี้ขับในเมืองคล่องตัวต่างจังหวัดได้ในเมืองดีนะครับแล้วก็เป็นสีที่ไม่เหมือนใครทั้งสีล้อแล้วก็สีรถผมว่ามาโดนกันได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับคันนี้สวยแน่นอนรถมือเดียวในเล่มใช้คนเดียวนะครับแล้วก็รถเนี่ยสภาพค่อนข้างที่จะโคตรใหม่นะนี่ผมแค่เอาไปล้างเคลือบสีให้นะครับก็บอกว่ารถสภาพสวยเนียนๆนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมก็จะหารถดีๆสวยๆมาให้เพื่อนๆเลือกซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ